ล่าสุด Toyota ออกมาอัปเดตว่ายังคงจะตามตลาดรถยนต์ไฟฟ้า EV ทันอย่างแน่นอนและเผยว่ามีโรงงาน BEV เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับองค์ความรู้ที่แน่นเลยครับส่วน Xiaomi นะครับยอมรับว่ากำลังพัฒนารถ EV โมเดลใหม่ที่เราคาดว่าจะเป็น SUV และจะทำการเปิดตัวในช่วงปี2025แต่ว่าปีนี้ยังคงโฟกัสไปที่ SU7 ก่อนครับทองแดงอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกไปจนถึงปี2035วิดีโอใหม่ล่าสุดของทาง Tesla ที่ได้เผยเพื่อเป็นการโน้มน้าวนักลงทุนนะครับแอบมีคลิปเกี่ยวกับดีไซน์ใหม่ที่คาดว่าจะเป็นโรโบแท็กซี่ให้ได้ชมกันสำหรับข่าวเรื่องไฟฟ้าทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับถึงแม้ว่า Toyota จะเป็นผู้ผลิตรถยนต์เจ้าใหญ่แต่ว่าหลายๆแบรนด์นะครับที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามองว่ายังคงล้าหลังอยู่สำหรับเรื่องการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแต่ทาง CEO ของทาง Toyota ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับออกมายืนยันเองว่ายังคงจะตามตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทันแน่นอนในตลาดสหรัฐถ้าหากเทียบกับแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าปัจจุบัน Toyota ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตที่ล้าหลังที่สุดเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบถึงแม้ว่าการเริ่มต้นด้วยรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกในสหรัฐอเมริกาด้วยรุ่น bc4x แต่ก็ยังไม่สามารถทำยอดและไม่ได้รับความสนใจมากนักในช่วงปีที่ผ่านมา Toyota ได้ทำยอดขายในสหรัฐอเมริกามากกว่า 2.2 ล้านคันแต่มีเพียง 9,329 คันที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือคิดเป็น 0.5% เท่านั้นและในปีนี้จากต้นปีจนถึงช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมารถรุ่น bc4xทำยอดขายได้เพียง 1,897 คันเท่านั้นหรือคิดเป็น 0.4% ของยอดขายของรถทั้งหมดในไตรมาสแรกของปีนี้ครับที่สามารถขายได้ทั้งหมด 486,000 คัน CEO Toyota ที่สหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์กับ Automotive News ว่า Toyota กำลังดูความต้องการในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของลูกค้าแต่โดยที่ว่าบริษัทไม่ได้โฟกัสไปในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในช่วง2ปีที่แล้วทำให้บริษัทถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างหนักว่าล้าหลังคู่แข่งอย่างไรก็ตามนะครับ CEO ทาง Toyota ก็ยังคงเชื่อว่าบริษัทจะสามารถตามทันเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทาง Toyota พยายามจะผลิตด้วยตัวเองตัวอย่างเช่นที่ว่า Toyota นะครับมีสำนักงานใหญ่ของ Toyota ที่สร้างโรงงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแห่งใหม่ที่เรียกว่าโรงงานสำหรับ BEV โดยเฉพาะแต่ในช่วงปีที่แล้วนะครับ Toyota ก็เคยได้เผยเกี่ยวกับสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเจเนอเรชันใหม่ๆโดยการใช้การหล่อแบบ Giga Factory หรือเป็นการประกอบกระบวนการคล้ายกับทาง Tesla ที่ใช้อยู่นะครับนอกจากนี้ Toyota เองยังกล่าวว่าด้วยความรู้อันมากมายของทางบริษัทเกี่ยวกับแม่พิมพ์จะช่วยให้เร่งการผลิตได้โดยทางแบรนด์นะครับเชื่อว่าจะสามารถลดระยะเวลาการผลิตลงได้ถึง20นาทีเมื่อเทียบกับ24ชั่วโมงสำหรับแม่พิมพ์ตัวเก่าครับส่วนเทคโนโลยีอื่นๆอย่างเช่นสายการประกอบหุ่นยนต์ต่างๆนั้นก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเช่นกันเพื่อให้ลดข้อบกพร่องในการผลิตให้น้อยที่สุดนั่นเองครับและเมื่อปีที่แล้วนะครับทาง Toyota เคยเผยในเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าโดยรุ่นแรกจะสามารถให้ระยะทางมากกว่า800กิโลเมตรต่อการชาร์จและเคลมว่าจะสามารถลดต้นทุนได้ถึง 20% หากเทียบกับรุ่น bc4x ที่เคยเปิดตัวไปในช่วงก่อนหน้านะครับรวมถึงมีแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆภายในช่วงปี2026ถึง2027และคาดว่าโมเดลเหล่านั้นนะครับจะมีระยะที่สามารถวิ่งได้ไกลมากกว่า600กิโลเมตรต่อการชาร์จและสามารถลดต้นทุนได้มากกว่า 40% ส่วนแผนถัดไปในช่วงปี2027ถึง2030นะครับบริษัทวางแผนที่จะเปิดตัวแบตเตอรี่ที่ผลิต in-house นั่นก็คือ solid state นั่นเองครับที่เคลมว่าจะสามารถให้ระยะได้มากถึง 1,000 กิโลเมตรต่อการชาร์จและสามารถชาร์จไวได้เพียง10นาทีเท่านั้นครับสุดท้ายนี้นะครับทาง CEO ของ Toyota ก็ออกมากล่าวว่ายังคงวางแผนที่จะตามเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้าให้ทันได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าโมเดลใหม่ๆระยะที่วิ่งได้รวมถึง Ecosystem ที่จะรองรับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตด้วยเช่นกันยังไงเราก็ต้องมาติดตามและให้กำลังใจผู้ผลิตจากฝั่งของญี่ปุ่นด้วยเช่นกันครับหลังจากที่ Xiaomi ได้เริ่มส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าโมเดลแรกอย่าง SU7 ไปความท้าทายถัดไปของทางแบรนด์นะครับก็คือการผลิตรถโมเดลใหม่ที่คาดว่าจะเป็น SUV ไฟฟ้านะครับและทางแบรนด์ก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าจะมีการเริ่มผลิตโมเดลถัดไปจริงๆแต่อย่างไรก็ตามก็จะโฟกัสในเรื่องของการขาย SU7 ก่อนนั่นเองครับ
ลู่เว่ยปิงประธานบริษัทของเสี่ยวมี่กล่าวระหว่างงานแถลงข่าวว่าบริษัทกำลังเริ่มพัฒนาเรื่องไฟฟ้าโมเดลใหม่ของแบรนด์แต่ตอนนี้บริษัทจำเป็นที่จะต้องโฟกัสไปในเรื่องของการส่งมอบเสี่ยวมี่ SU7 ก่อนสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าโมเดลใหม่นั้นทาง CEO ระบุว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลได้เนื่องจากอยู่ภายใต้นโยบายการรักษาความลับที่เข้มงวดของทางแบรนด์นั่นเองครับก่อนหน้านี้จากรายงานของทางบูมเบิร์กเผยว่าเสี่ยวมี่วางแผนที่จะเริ่มผลิตและวางจำหน่ายรถไฟฟ้า SUV ทรงสปอร์ตคล้ายกับ Tesla Model Y ผสมกับ Ferrari Purosangue นะครับในช่วงต้นปี2025แต่คาดว่าทางแบรนด์จะเริ่มผลิตได้เร็วสุดในช่วงปลายปีของ2025เนื่องจากจะต้องรอให้โรงงานประกอบในเฟส2ในกรุงปักกิ่งแล้วเสร็จก่อนครับสื่อท้องถิ่นในจีนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ารถไฟฟ้ารุ่นที่2ของทางเสี่ยวมี่จะเป็นรถ SUV และทางบริษัทวางแผนที่จะพัฒนาโมเดลใหม่อีกรุ่นที่มีราคาย่อมเยาหรือต่ำกว่านั่นเองครับฝ่ายบริหารของเสี่ยวมี่ได้ตั้งเป้าส่งมอบรถไฟฟ้าให้ได้อย่างน้อยกว่า 100,000 คันในช่วงปี2024นี้และตั้งเป้าสูงสุดนะครับที่จะส่งมอบให้ได้ถึง 120,000 คันภายในปีนี้ด้วยเช่นกันยังไงเราก็ต้องมารอติดตามดูนะครับว่าทางเสี่ยวมี่จะสามารถส่งมอบเจ้า SU7 ได้ตามเป้าหมายถึง 120,000 คันหรือไม่และสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า SUV โมเดลที่2นะครับที่หน้าตาคล้ายกับ Tesla ผสมกับ Purosangue จะออกมาจริงๆเป็นอย่างไรก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับรายงานจาก International Energy Forum เผยว่าทองแดงอาจจะไม่เพียงพอสำหรับผลิตรถไฟฟ้าไปจนถึงปี2035จำเป็นที่จะต้องหาเหมืองแร่เพิ่มเติมให้ได้มากกว่า 55% เพื่อรองรับฐานการผลิตที่ได้กล่าวมานะครับสำหรับทองแดงเป็นแร่พื้นฐานที่จำเป็นมากๆสำหรับอนาคตของมนุษย์เพราะถือว่าเป็นแร่ที่จำเป็นมากๆสำหรับยุคไฟฟ้าเพื่อการจ่ายกระแสไฟฟ้ารวมถึงการกักเก็บพลังงานในการดำรงชีวิตรวมถึงยุคปัจจุบันนะครับที่เข้าสู่ยุครถไฟฟ้าอย่างเต็มตัวแล้วทำให้การต้องการแร่ทองแดงก็เพิ่มสูงมากขึ้นเช่นกันสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทองแดงถือว่าเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นมากๆโดยรถไฟฟ้า1คันนะครับจะมีส่วนประกอบของทองแดงถึง60กิโลกรัมโดยรถไฟฟ้าจะใช้ทองแดงเป็นส่วนประกอบมากกว่ารถยนต์สันดาปหรือว่ารถยนต์ไฮบริดเป็นถึง4เท่าเลยเพราะทองแดงถือว่าเป็นตัวกลางที่จะส่งกระแสไฟฟ้าให้กับรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการชาร์จรถด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้านั่นเองครับเนื่องจากนโยบายด้านสภาพอากาศที่ต้องการช่วยลดในเรื่องของคาร์บอนให้เป็นศูนย์ดังนั้นความต้องการของวัตถุดิบเกี่ยวกับทองแดงนั้นก็เพิ่มมากขึ้นโดยรายงานได้กล่าวว่าเราอาจจะไม่สามารถขุดแร่ทองแดงได้เร็วเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ในระยะยาวนั่นเองครับเพื่อจะตอบสนองความต้องการในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเหล่านี้นะครับจำเป็นที่จะต้องหาทองแดงเพิ่มให้ได้มากถึง 115% และจะต้องขุดให้ได้ภายใน30ปีข้างหน้านี้ครับนักวิจัยได้กล่าวว่าในอดีตการที่เราจะหาแร่ทองแดงโดยเฉลี่ยนะครับใช้เวลาถึง23ปีเพื่อที่จะเข้าสู่การผลิตหลังจากค้นพบและนำไปบรรจุเป็นส่วนผสมต่างๆดังนั้นความต้องการของทองแดงเหล่านี้อาจจะต้องคำนวณในเรื่องของระยะเวลาเพิ่มเติมก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของสายการผลิตนั่นเองครับรายงานได้กล่าวว่าการที่จะค้นพบพื้นที่ทองแดงใหม่ๆจำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่กว้างในการสำรวจรวมถึงพื้นที่หรือจุดที่จะต้องการเข้าไปขุดนะครับทำให้ยากในการเข้าไปถึงเหมืองแร่เพราะการค้นพบเหมืองแร่ถือว่าเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นที่น้อยยากลำบากและใช้ต้นทุนที่สูงมากๆเช่นกันครับตอนนี้นะครับก็ใกล้จะถึงช่วงที่โรโบแท็กซี่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่8สิงหาคมแล้วล่าสุดใน X หรือว่า Twitter นะครับทาง Tesla ได้เผยคลิปวิดีโอในการโน้มน้าวนักลงทุนและในคลิปจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีบางช่วงบางตอนนะครับจะเห็นดีไซเนอร์ได้เปิดภาพทีเซอร์ของรถยนต์ที่คาดว่าจะเป็นหนึ่งในส่วนของโรโบแท็กซี่นะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทาง Tesla ได้พัฒนาและออกแบบระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับให้สามารถเดินทางด้วยตัวเองได้ตั้งแต่ต้นไปจนถึงปลายทางซึ่งเรียกรถคันนี้ว่าโรโบแท็กซี่โดยที่ผ่านมานะครับยังไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้มากนักมีเพียงแต่ข้อมูลที่กล่าวเป็นในว่าโรโบแท็กซี่จะเป็นรถที่ได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบมาจาก Cybertruck และจะเป็นรถที่ไม่มีพวงมาลัยรวมถึงคันเร่งด้วยเช่นกันครับ
โดยคลิปวิดีโอที่ทางเทสลาได้เผยแพร่ไปใน X นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีภาพที่สังเกตเห็นได้ถึงรถที่ไม่ใช่รถเทสลาโมเดลปัจจุบันที่เราคาดว่าจะเป็นโรโบแท็กซี่จะเห็นได้ว่าเป็น2ที่นั่งไม่มีพวงมาลัยมีหน้าจอกลางคล้ายกับรถในเทสลาทั่วไปนะครับจะเห็นได้ว่าดีไซน์เบาะมีความล้ำสมัยและแตกต่างจากเทสลาโดยสิ้นเชิงโดยตัวเบาะนะครับจะดูทันสมัยและมีลักษณะคล้ายกับยานพาหนะขนส่งสาธารณะอย่างเช่นรถไฟและคาดกันว่าอาจจะเป็นภายในของโรโบแท็กซี่นั่นเองครับยังไงเราก็ต้องมารอติดตามชมในวันที่8สิงหาคมนี้นะครับสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโรโบแท็กซี่ของทางเทสลาว่าดีไซน์ออกมาจริงๆแล้วจะเป็นอย่างที่เราคาดการหรือไม่และภายในจะเป็นเหมือนทีเซอร์ที่ได้หลุดออกมาหรือเปล่านะครับยังไงแฟนๆเทสลาก็อย่าลืมติดตามชมกันครับและนี่ก็คือสรุปข่าวเรื่องไฟฟ้า EV ที่ผมหน่อยในมดได้นำมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆนะครับหรือว่าการอัปเดตข่าวสารแบบนี้อีกวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ